หิวข้าวโทรหาตากล้องมันก็ไม่รับปิดมือถือให้มันไปซื้อข้าวให้กินช่างแต่งหน้าจะมาสายหน่อยไปแต่งหน้าที่อื่นมาถึงนี่ประมาณ11โมงกับข้าวในตู้เย็นมีเยอะแต่ว่าเราเดินไม่ได้ไงเดี๋ยวมันอันตรายไปยกแล้วมันหกใส่ตัวลวกยิ่งเสียหายอีกก็เลยหน้าผม 5,000 หน้าผม 5,000 เมื่อวานนี้แซลมอนกับซาดีนมีคนก็มาคอมเมนต์ด่าเยอะแยะพวกแบบพวกเสือกกับพวกเสี้ยมไม่ต้องมาเสือกค่ะกูไม่ได้ให้มันแค่ร้อยเดียวแค่นี้หรอกทั้งปีพ่อมันได้จากกูไปแสนนึงแล้วอีแซลมอนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลมันไม่มีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาไม่ให้มันออกกูนี่แหละโอนไปให้มัน 25,000 รู้ไว้ซะอีพวกที่มาคอมเมนต์อ่ะซาดีนน่ะเวลาอยู่ข้างล่างอ่ะมันมาขายของกับพ่อมันทุกคืนตรงหน้าบ้านฉันเดี๋ยวฉันไปข้างนอกกลับมามันน่ะซ่าจะตายตะโกนลั่นกับพวกเพื่อนๆลีน่าจังลีน่าจังตะโกนท่านลั่นคนได้ยินไปเป็นร้อยเมตรแต่ฉันไม่ให้ค่าฉันไม่ใหญ่ดีฉันเดินขึ้นบ้านกูไม่ได้เรียกมันมาพ่อมันพามาเองเข้าใจหรือเปล่ารวมเบ็ดเสร็จทั้งปีกูให้พ่อมันไปอ่ะ 100,000 บาทไม่ได้แค่เมื่อวานที่มึงเห็นนั่นหรอกเวลามันอยู่ข้างล่างมันซ่ามันไม่ได้ทำตัวอย่างนี้หรอกเวลาพ่อมันพาเข้ามาอยู่ข้างล่างนะตะโกนเรียกฉันสลั่นแต่ฉันไม่ให้ค่าเลยนะฉันไม่ได้ให้ค่าหลานนะฉันไม่ได้เรียกมันมามันมาเองแต่บอกให้รู้ไว้เมื่อก่อนฉันน่ะฉันปิดไม่ได้เปิดคลินิกอย่างนี้ฉันก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วตุรกีอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกไม่ได้มาให้พวกมันไหว้หลายวันก่อนที่ปีใหม่มันจะซื้อสตรอเบอรี่มาให้กูเป็นของขวัญปีใหม่4แพ็คกูยังไม่รับเลยกูบอกฝากไว้ข้างล่างอ่ะฝากให้ลูกแจ้งกูแช่ในตู้เย็นกูยังไม่ให้ขึ้นมาพบเลยจะบอกให้รู้ไว้อีพวกมาเสี้ยมมาด่ามาคอมเมนต์ปากหมาปากไม่ดีเข้าใจหรือเปล่าไม่มีมารยาทพ่อแม่ไม่สั่งสอนพวกมึงถึงได้จนถึงได้เหี้ยถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่ต้องมาคอมเมนต์หรอกก็เพราะว่าลูกชายลูกสะใภ้กูมันโง่มันถึงจนไง40ปียังไม่พาลูกไปโรงพยาบาลยังไม่มีเงินจ่ายค่าหมอเลยอ่ะ